พี่ยศสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมเคยทำไปแล้วนะครับเป็น ID ลองเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็น ID หลักนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนึงมานานพอสมควรละหลายเดือนแล้วนะครับก็คือนักเตะเต็ม500คนแล้วก็ไม่รู้จะขายใครทิ้งดีแล้วก็กลายเป็นว่าเรามีนักเตะที่อยากจะเล่นเยอะมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าช่องเนี่ยมันเต็มที่500นะครับทั้งนักเตะไทยทั้งนักเตะตัวสูงนะฮะฟูลทีมที่จัดไปทั้ง2แบบหรือว่าผู้รักษาประตูตัวสูงเนี่ยก็จัดมา3ทีมแปลกๆไปให้ทุกคนได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอีกหลายๆทีมที่เราอยากเล่นมีนักเตะหลายคนที่เราอยากได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าช่องมันเต็มแล้วก็เออเสียดายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจนะฮะหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นตั้งแต่ตุลานะฮะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยกำลังจะอัปเดตใหม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามาขายนักเตะทิ้งดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เงินเพื่อหานักเตะใหม่หรือว่าได้ขยายช่องมันเพิ่มขึ้นให้มันมีช่องว่างให้เราได้สามารถเล่นนักเตะคนอื่นนะฮะก็เลยตัดสินใจนะครับนี่เป็นการขายแบบจริงจังครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับตัว ID หลักนะฮะก็ตั้งใจจะขายแบบหลักร้อยคนเลยเพื่อที่จะได้แบบว่ามีช่องเยอะๆเอาไว้แบบรับนักเตะใหม่ๆที่หลังจากอัปเดตมาเนี่ยจะมีใครบ้างที่จะเข้ามาก็เดี๋ยวจัดเต็มกันแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงทีมที่ผมเนี่ยจะจัดขึ้นมาเล่นเฉพาะกิจด้วยอย่างเช่นแบบเหมือนที่ผมทำไงฟูลทีมไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักเตะตัวสูงนะฮะก็มีหลายๆไอเดียเดี๋ยวจะลองจัดแล้วก็มาทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เคยทำคลิปพูดไปประมาณ 2-3 ครั้งได้แล้วนะฮะว่านักเตะที่เป็นแคร์รี่โอเวอร์หรือว่านักเตะที่เป็นกรอบสีเทาเนี่ยมันสามารถขายได้เงินเยอะตั้งแต่ก่อนอัปเดตในเวอร์ชั่น eFootball Pay 2020นี้แล้วนะฮะผมก็เลยลองดูนะครับเอาง่ายๆนะฮะแค่คริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่เนย์มาร์3คนท็อปทีของเกมนี้นะครับขายรวมกันเนี่ยก็ได้เกือบล้านแล้วนะฮะผมก็เลยตัดสินใจครับมันซ้ำเยอะแล้วมันเอาไปเทรดก็ไม่ได้ถึงเปิดได้ตัวซ้ำมามันก็เทรดคู่กันไม่ได้ก็ตัดสินใจอ่ะเก็บไว้อย่างละหนึ่งแล้วกันแล้วก็อันไหนมันซ้ำไม่เยอะไม่ได้ถึง3คนก็จัดเต็มเลยครับขายไปนี่ยังไม่รวมกับที่ได้เทรดแลกสลาตันอิบราฮิโมวิชมาแล้วนะฮะไม่งั้นคงจะได้เยอะกว่านี้นะครับก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาไปเลยว่า 2-300 คนก็ได้ขอแค่ว่าแบบนั่งเลือกอยู่นานมากเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยจะขายใครดีแบบนี่คนนี้ดีไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะใช้เวลาแบบเป็นเดือนเหมือนกันนะฮะนั่งเลือกแล้วก็ตัดสินใจตามนี้ที่ทุกคนได้รับชมกันเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ผมตัดสินใจขายนะก็รู้สึกว่านักเตะที่เรามีนะครับมันเยอะเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะฮะมันก็ไปเปลืองพื้นที่ไม่พอนะแล้วแบบค่าพลังมันก็พอตัวใหม่ๆมามันก็ได้อัปเดตแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นมันมีตัวที่สามารถเอามาเล่นทดแทนกันได้นะครับนั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าตัวเก่าถ้าไม่ได้ใช้มันก็ลกหูลกตาอีกอย่างเวลาแบบจัดทีมนะครับผมเล่นอีเวนต์ทัวร์หรือว่าอีเวนต์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้จัดไว้ก่อนหรือว่าจัดทีมแบบไหนที่มันต้องมีการเปลี่ยนนักเตะเข้าๆออกบ่อยๆนะฮะคือมันทั้งลายตาแล้วก็เสียเวลามากเลยนะฮะสรุปเบสเซตนะครับ500คนเนี่ยผมขายไปทั้งหมด210คนเหลือ290คนได้เงินมาทั้งหมด 1,343,410 GP นั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับขายนักเตะสูงสุดไปทั้งหมดกี่คนในทีเดียวนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนักเตะทั้ง290คนที่เหลืออยู่นะครับส่วนจะมีนักเตะคนไหนที่ผมจะซื้อเข้ามาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ